ก็น่ารักมากครับน่ารักมากครับอ๋อตรงนู้นใช่ป่ะครับน้องนะน้องแจ็คน่ารักมากแล้วก็มีความแบบเป็นกันเองอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าแบบเหมือนแบบเป็นกันเองกับทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่กอล์ฟนะครับจริงๆครั้งแรกที่ไปเจอเป็นอะไรจริงๆครั้งแรกที่ไปเจอคือไปดูซ้อมที่ราชมังครับผมแล้วก็ได้นั่งคุยกันแล้วพอดีน้องเขารู้จักกับไม้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนตอนที่อยู่ที่จีนเขาได้เจอกันกับไม้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วเขารู้ว่าก็เป็นพี่ไม้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอที่กินบาร์บีคิวอะไรเงี้ยครับครับผมก็วันที่บาร์บีคิวก็คือวันที่น้องเขาเหมือนเราคือเราถ่ายรูปปกติใช่ไหมด้วยกันจะส่งให้ไม้ดูเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาเอานิ้วเลื่อนเป็นวิดีโอเลยอะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอแทนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งข้อความหาไม้เลยครับแล้วทำไมเขายอมเป็นน้องเราเพราะปกติเราพูดกันแถลงข่าวว่าเขาเป็นพี่ห้ามเรียกน้องเรื่องนี้มันลึกมากเลยครับ เพราะว่ามันเกี่ยวทุเรียนนะอะไรนะทุเรียนทุเรียนไม่คือเหมือนเขาเรียกเราพี่อยู่แล้วมันเขาน่าจะเห็นว่าเราโตกว่าเพราะว่าวันที่ไปเจอที่ที่เรานั่งคุยกันตรงที่วันซ้อมครับวันซ้อมที่ราชมังเขาเหมือนเราคุยกันแล้วเราบอกเหมือนเราบอกอายุเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรู้เลยเขาก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นพี่เขาก็เลยเรียกครับแล้ววันปาร์ตี้ก็ไปเจออีกครับเราเป็นเหยื่อเขาไหมวันปาร์ตี้ที่เป็นทีมแวงใช่ไหมไม่เป็นเพราะว่าเราบอกเขาก่อนหน้านั้นแล้วว่าแบบวันที่ไปเจอที่บาร์บีคิวอ่ะก็เขาจะมาชนก่อนกลับแต่เราบอกว่าเราไม่กินเราแพ้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจละวันนั้นก็เป็นคนเดียวที่ไม่โดนครับผมจริงๆก็คาดหวังไหมว่าเขาจะเฟรนลี่ขนาดนี้เอาจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเฟรนลี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่เคยเจอคนที่เฟรนลี่แบบขนาดนี้มาก่อนอ่ะตกใจไหมว่าเขาแบบก็ตกใจเพราะว่าจริงๆเขาเป็นศิลปินถึงระดับโลกอ่ะเราเขาแบบความเฟรนลี่ของเขายังน่ารักตั้งแต่ก่อนซึ่งแบบก็ได้มีโอกาสเพราะว่าใน YouTube ก็มันเด้ง God 7ขึ้นมาแล้วก็เลยเข้าไปดูที่เขาสัมภาษณ์พี่สรยุทธอย่างเงี้ยแล้วเขามีความแบบน่ารักน่าเอ็นดูผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเขาด้วยแล้วก็แบบก็เห็นตอนที่แบบกล้องเขาไล่เลื่อนมาเรื่อยๆให้ทำหน้าน่ารักหน่อยแต่ละคนแล้วพอจะก่อนมาถึงแจ็คสันก็คิดในใจว่าเดี๋ยวต้องทำหน้าทะเลนแน่ๆเลยอ่ะปึ้งแล้วแจ็คสันทำแบบเงี้ยก็ว่าเออเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเดิมตั้งแต่วันนั้นเขามีความตลกมีความน่ารักในวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นครับแสดงว่าเราก็โดนตกเหมือนกันโอ้ก็สปอร์ตน้องเต็มที่เลยครับเขาหลังๆนี่คือไล่ดูทุก MV นะว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่เก่งคนนึงนะที่บอกว่าคือเราวันนั้นก๊อฟนั่งคุยกับเขาก็ยังบอกเขาเลยว่าเออเวลาเราที่อยู่เล่ามาเรารู้สึกเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆตัวเองที่แบบเราแบบมีความแบบแพชชั่นในการทำเพลงหรือแบบทำเบื้องหลังทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูเขาก็ทำเบื้องหลังเองด้วยเลยเขาก็มีความเก่งมากเป็นศิลปินที่แบบสู้มาคนหนึ่งครับแล้วได้คุยกับไม้ไหมว่าไปเจอเขาไปเจอกับแจ็คสันอะไรยังไงก็มีก็ร่วมงานกับไม้ก็มีคุยแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนไม้ก็เห็นเองในที่ก๊อฟโพสครับก็ว่าแท็กไม้ไปอยากร่วมงานกับเขาไหมถ้ามีโอกาสแจ็คสันครับอ๋อถ้ามีโอกาสก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับครับเราภูมิใจที่เขาเรียกเราพี่อยู่คนเดียวเรียกเราพี่อยู่คนเดียวมันกดดันนะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าการที่เรียกพี่อ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะคือเราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบโพสต์ด้วยความที่แบบเออมันดูน่ารักดูตลกดีอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าอ๋อเขาเรียกทุกคนน้องเราก็กลับไปดูแบบคลิปเก่าๆที่แบบเหมือนเวลาแบบคนเดินผ่านแล้วบอกน้องแจ๊คน้องแจ๊คแล้วแบบพี่เราเพิ่งเห็นคลิปนั้นเลยเนี้ยเออก็โอเคเข้าใจแล้วพอเห็นแล้วก็เข้าใจละเราขึ้นกับภาษาไทยเขาแค่ไหนภาษาไทยเขาใช่ไหมก็ปกติคือจะเห็นแบบนักร้องต่างชาติมีความพยายามในการพูดไทยอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าพอดีว่าของแจ็คสันเนี่ยค่อนข้างพูดได้เยอะก็ทึ่งเหมือนกันทึ่งกับภาษาที่เขาพูดได้เยอะเขาพูดได้หลายภาษาเนี่ยใช่ไหมเต้นท่าเขาได้ไหมใช่กระดูกได้ไหมนี่หรอไม่ใช่เราไม่เอวหวานหรอฮะเอวไม่หวานเหรอครับหรอเอวหวานเราขอไปซ้อมก่อนดิไม่ต้องซ้อมอ่ะมันยอกหรอพี่กอล์ฟถ่ายหนังเยอะถ่ายหนังเยอะหนังมันถ่ายมานานแล้วมันล้ามาถึงวันนี้หรือว่าอายุไม่เต้นได้อยู่โห
โอเคคุณปั๊มโอเคครับ